สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะคะโดยที่วันนี้เราก็มาทำโจทย์ลักษณะเดิมเลยก็คือโลเทชันเนาะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะโดยโจทย์นี้จะให้เป็นแท่งยาวมาโดยที่มีความยาวคือ3เมตรแล้วก็ให้จุดหมุนก็คือจุด O เนาะ แล้วก็มีจุดกึ่งกลางคือ G แล้วก็ให้โมเมนต์ตรงนี้มาคือ60 m, นะิวตันเมตรเนาะแล้วก็มวลของแท่งนี้ก็คือ20กิโลกรัมมีโอเมก้าหมุนรอบจุดนี้คือ5เรเดียนเปอร์เซกโอเคโจทย์เขาให้หาเอลฟาหา r รี c คชันรอบจุด O ทั้ง2แกนเลยโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาหาเลย โดยพี่จะตั้งสมการแรกก็คือซิกมา Fn เท่ากับ Ma ที่จุด G นะโอเคที่จุด G โดยที่มาดูก่อนโดยที่จุด G เนี้ยจะมีแกน N ก็คือเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะเราให้ O อ่ะเป็นจุดหมุนถูกไหมแล้วก็ T เป็นแกนตั้งฉากเนาะโอเค N แรงที่เข้าจุด n มีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่ามีแค่ ox ตัวเดียวถูกไหมโดยที่พี่อ่ะจะให้ไปทางซ้ายเนาะเป็นบวกแต่ว่า ox มันมาทางขวาเพราะฉะนั้นพี่ให้เป็นลบ ox เท่ากับ m m คือเท่าไหร่ m คือ20นั่นเองส่วน a ในที่นี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น ตัวแปรที่เราจะรู้ a ในแนว normal เนี่ยก็คือ omega กําลังสองคูณกับ r ถูกไหม omega เราก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะแบบมาแทนค่าเลยยี่สิบ omega เรารู้อยู่แล้วว่าคือห้กํลังสอง r คือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุห้ามาได้ยังไงคะพี่อ่ะนี่ไงคะเนี่ยจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของสาเมตรถูกไหมก็คือหนึ่งจุห้าเมตรนั่นเองโอเค แทนค่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็จะได้ ox เท่ากับลบ750นิวตันพี่คะทำไมถึงเป็นลบเพราะว่าเราแทนค่าทิศผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก ox ที่ต้องมาทางขวาใช่ไหมคะมันจะต้องไปเป็นทางซ้ายค่ะ ox เท่ากับ750นิวตันโดยที่มาทางซ้ายนั่นเองอ่าได้แล้วหนึ่ง ต่อไปค่ะหาตัวแปรต่อไปโดยพี่จะตั้งสมการซิกมาก FT เท่ากับ m t t นั่นเองนะคะที่แนวแทนเจนมีอะไรบ้างจะมี MG ตรงนี้เนาะแล้วก็มี OY โดยพี่จะให้พี่จะให้ทิศลง มีค่าเป็นบวกแล้วกันเนาะอือฮึก็จะได้196.2ร้อยเก้าสิบหกจุดสองที่มาจากยนะี่สิบคูณเก้าจุดแปดหนึ่งนะอันเนี้ยไม่งงเนาะโอเคต่อไปก็จะลบด้วย o y เพราะว่ามันมีที่ส่วนทางกันถูกไหมคะ m m ก็คือยี่สิบวมวลยี่สิบกิโลกร,รัมเนาะส่วน a ในแนวแทนเจนเนี่ย เราก็จะมีสรรมการที่เรารู้อยู่แล้วก็คือเอลฟาคูณ r ถูกไหมโดย r ตัวเนี้ยก็คือ1.5เหมือนเดิมโบบะโอเคมาย้ายข้างหาสรรมการก็คือคูณเข้าไปเลยก็จะได้30มสิบอลบวกกับ o อเท่ากับ1้อ2อติดตัวแปรไว้ก่อนได้เป็นสรรมการที่1นเนาะ โอเคค่ะต่อไปพี่ก็จะตั้งอีกสมการหนึ่งเพื่อแก้สมการนี้นะคะโดยพี่จะเท็กโมเมนต์ลงไปที่จุด g ีเท็กโมเมนต์ซิกมาโมเมนต์ที่จุดจเนาะพี่ให้ตามเข็มเป็นบวกโอเคเท่ากับ i อ l p ลฟ เรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยโจทย์เขาให้มา60โดยที่ตามเข็มเหมือนกันก็จะได้60สิบเขียนไว้เลยมีอีกไหมมีอีกไหมนี่มีจุดนี้ o y ก็จะดันขึ้นไปใช่ไหมก็จะตามเข็มเหมือนกันก็บวก o y คูณด้วยระยะห่างก็คือ1.5ึ่งจุ้าถูกไหมคะอ่าเท่ากับ ไอไอของแท่งเหล็กเนี้ย MOMENT OF i n อินิเเนาะเราเราเปิดตารางได้นะเราก็จะรู้ว่ามันคือหนึ่งส่วนสิบสองเอกำลังสองเนาะถ้าเป็นแท่งเหล็กแบบเนี้ยจุหมุนที่จุด G อ่ะเขียนลงไปได้เลยหนึ่งส่วนสิบสองเคือยี่สิบ เก็คือระยะทั้งหมดของไม้ก็คือสาเมตรสามกำลังสองอ่าแล้วก็อย่าลืมคูณด,ด้วยเอลฟ้าเนาะเอลฟาเราไม่รู้ก็เขียนไปเลยโอเคก็ย้ายข้างคิดเลขก็จะได้สิบห้าอลฟาลบหนจุห้าโอวายเท่ากับหกสิบนี่ก็จะได้เป็น สมการที่สองนะคะก็กดเครื่องคิดเลขสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ alpha เท่ากับห้าจุดเก้าศูนย์ห้ารเดียน per s e c square นะคะแล้วก็ o y เท่ากับสิบเก้าจุดศูนย์ห้านิวตัน นั่นเอง ox เราก็เท่ากับตรงนี้คือเจ็ดร้อยห้าิบตันโอเคเราก็จะได้เป็นเท่านี้ตอบอ่าพี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆน,นะคะฝากฝึกฝนต่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะ